ใบใหญ่มากเลยสวยมากเลยค่ะสร้างสื่อหัวบอลสีจากราษฎร์ด้วยค่ะอย่าไปเป็นการว่ามีเอียงแหน่ซื้อว่าจังไดแหน่นะคะสวัสดีค่ะช่องยะกีนะคะวันนี้จะพามาเบิ่งบอนสีบอนสีสร้างจากราษฎร์ด้วยค่ะสร้างหัวไหมสร้างหัวมาปลูกเองปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วค่ะปลูกได้หนึ่งเดือนแล้วเดือนกับห้าวันนะนี่ค่ะสร้างมาสามชนิดเดี๋ยวจะให้เบิ่งว่ามันตรงปลูกบอนะคะสร้างไปนี่ลูกป่าก้านดำสามหัวนะคะมันใส่ซองมาสามซองแพ็คมาแบบดีเลยวัวแดงสองหัวทับทิมสยามก็สามหัวนะคะเมื่อรับพัสดุกับในท่ายคีบอายุเดี๋ยวจะหายเบิ่งด้วยค่ะแล้วก็มาเบิ่งเสร็จซื้อกับไอ้ตัวบอลที่มันเกิดมาแล้วว่ามันตรงกันบอลนะคะสร้างสีหัวบอลสีจากราษฎร์ดูนะว่าจะเป็นยังไงสวยมากเลยสีขาวกระดูกใบนี่จะเป็นสีเขียวนะคะแบบงามแต่ว่าสามหัวได้แค่นี้ค่ะมีใบนิดหน่อยนี่มีสองหัวออกมาใบนิดหน่อยนะคะสีเขียวสำหรับบัวแดงนี่น่าจะเป็นตัวนี้แมนอยู่บนนอนี่เนาะนี่ลูกป่าก้านดำนั่นนี่ก้านดำเรียกว่าจังไดกับบ่ฮู้เด้อค่ะเด้อนี่คุณผู้ชมฮู้บ่ก็บอกมาแน่เด้อค่ะว่าฮู้ว่ามันตรงบ่สำหรับอีเหนานี่บ่ตรงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าบ่ได้สร้างอีเหนาสร้างเป็นทับทิมสยามแต่ว่าก็พอใจอยู่ค่ะมันงามออกมาแล้วก็งาม
มีใส่เวลาปลูกเดือนกับ5วันค่ะ1เดือนกับ5วันนะคะคือว่าอันนี้ตัวนี้จะเป็นนกกระทาหรือเปล่าเนาะเคยเห็นใน YouTube นี่แต่ก็สวยค่ะกระดูกใบเขาเป็นสีแดงใบเขียวลายจุดสีขาวสวยมากเลยนะคะถึงสิว่าตรงปกก็พอใจอยู่ด้วยค่ะว่าได้เชยส้มเหมือนกันเนาะมือไม้ฮัดปูนสีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมยายเก๋เป็นกำลังใจให้ยายเก๋